ภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งมีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำทางกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำโครงการบ่อน้ำในไร่นาเพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรได้ขานรับโครงการบ่อน้ำในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อที่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจะได้มีแหล่งน้ำเป็นของตนเองและสามารถนำน้ำในบ่อมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดในแปลงเกษตรของตนในช่วงฤดูแล้งอีกด้วยคือในส่วนตรงนี้เนี่ยโครงการนี้คือโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับในพื้นที่ลุ่มซึ่งดำเนินการในปี2559ซึ่งเกษตรกรเนี่ยได้ขอความอนุเคราะห์ทางสถานีพัฒนาที่ดินสืบเนื่องมาจากประสบปัญหาภัยแล้งแล้วก็ขอให้ทางสถานีได้มาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งมีเกษตรกรเนี่ยเข้าร่วมโครงการอยู่ประมาณ40กว่ารายคือส่งเสริมตอนนี้คือให้เลี้ยงปลาในบ่อที่มีน้ำนี่แล้วก็ในร่องสวนที่ปกติปีก่อนๆมาเขาทำนาปีนี้ก็ปรับพื้นที่จะทำนามาทำสวนมะนาวแล้วในร่องสวนก็สามารถเลี้ยงปลาที่กินพืชได้นะครับแล้วก็นี้ก็ประหยัดในการใช้น้ำเพราะว่าบางช่วงถึงจะเป็นเขตชุมทานนะครับแต่ว่าน้ำไม่สามารถมาปล่อยทิ้งเนื่องจากน้ำในเขื่อนห้วยคุณแห้งนอกจากจะส่งเสริมโครงการบ่อน้ำในไร่นาแล้วสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรยังให้ความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกรอบๆบริเวณขอบบ่อเนื่องจากหญ้าแฝกนั้นไม่เพียงแค่จะช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่าและช่วยกักเก็บตะกอนนั่นเองนายเสถียรนึกรักและนายอัมพรราชวงศ์เกษตรกรหมู่หนึ่งตำบลนิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ่อน้ำในไร่นาเนื่องจากประสบกับปัญหาภัยแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงได้ขอเข้าร่วมโครงการบ่อน้ำในไร่นาหลังจากได้มีบ่อน้ำเป็นของตนเองแล้วนายเสถียรและนายอมพรยังได้จัดตั้งพื้นที่บริเวณบ่อน้ำเป็นจุดการเรียนรู้ปลูกหญ้าแฝกรอบๆบริเวณขอบบ่อน้ำเพื่อให้รากแผ่กระจายลงไปในดินช่วยยึดเหนี่ยวหน้าดินเหมือนกำแพงป้องกันไม่ให้หน้าดินพังทลายได้โดยง่ายหลายคนอาจจะเคยเห็นแฝกนะครับแต่เชื่อว่าคงจะไม่ทราบถึงคุณสมบัติของแฝกนั้นมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรากเขานะครับสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับนอกจากนั้นรากของเขานี่นะครับยังสามารถดูดซับสารอาหารต่างๆนะครับไว้สำหรับพืชได้โดยเพราะยิ่งวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีพัฒนาดินจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาให้เกษตรกรเราเรียนรู้ถึงวิธีการปลูกแฝกครับเป็นไงครับเหนื่อยบ้างไหมคงจะไม่เหนื่อยนะฮะอยู่บ้านทำงานหนักกว่านี้ก็ช่วงนี้นะครับเราก็ดูฝั่งทางด้านนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินดูพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมทางฝั่งทางด้านนี้ครับครับครับไปเป็นไงฮะท่านดูแล้วดูแล้วก็ดีตอนนี้มีคนช่วยงานเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ฮะไปทางด้านนี้ไปดูทางฝั่งทางด้านนี้บ้างคนที่มาช่วยงานมาดูงานญาติย้อนหลังไปนิดนึงนะครับด้วยว่าในฤดูแล้งนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับน้ำชลประทานไม่สามารถจะส่งเข้ามาถึงได้เพราะนั้นสถานที่สำหรับเก็บกักน้ำนั้นจึงมีความสำคัญและจำเป็นโดยเฉพาะยิ่งในการปลูกพืชซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลักส่วนเรื่องพื้นที่เก็บกักน้ำตัวผมเองได้ยื่นเรื่องไปที่สถานีพัฒนาที่ดินนะครับเพื่อให้ท่านเข้ามาดูแลจัดการเรื่องแหล่งน้ำขนาดเล็กนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่โดยท่านเข้ามาสำรวจวัดขนาดนะครับพร้อมนำเครื่องจักรกลนะครับมาขุดมาจัดการโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับปัจจุบันนายเสถียรและนายอมพรยังได้เปลี่ยนการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหมุนเวียนทำให้สามารถมีผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปี